สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่วงของปลอดบุหรี่ออนไลฟ์นะครับในวันพุธตอนนี้4โมงเย็นกับ1นาทีของวันที่3นะครับมกราคม2561เมื่อสักครู่ข่าวอุบลก็คุยถึงเรื่องที่ทำให้สลดใจนะครับลูกศิษย์วัดเสียชีวิตนะฮะแล้วเขาก็มีสาเหตุมาสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันพอดีนั่นก็คือสูบบุหรี่จัดสูบบุหรี่จัดแต่ไม่แน่ใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากการสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับที่เมื่อสักครู่รายงานข่าวไปแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องของบุหรี่เนี่ยทุกคนก็พอจะทราบว่ามันมีพิษร้ายต่างๆมากมายเลยแต่ส่วนที่สำคัญมากก็คือนักสูบหน้าใหม่นะครับนักสูบหน้าใหม่เราจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ขึ้นมาเพราะว่านักสูบหน้าเก่านี่ยากเหลือเกินนะฮะบางคนก็สูบติดมาอุตส่าห์สูบก็ต้องมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนะฮะจะมาให้เลิกนี่คือลงทุนไปเยอะแล้วบางคนก็มีเหตุผลไปอย่างนั้นแค่เด็กเยาวชนนี่สำคัญมากนะครับนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับทางทีวีชุมชนอุบลราชธานีและวันนี้ทางเคเบิลทีวีครับ VR Channel หมายเลข4เคเบิลทีวีของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็นำภาพออกอากาศไปพร้อมๆกันด้วยท่านไม่ว่าชมเคเบิลทีวีหรือว่าชมทางแฟนเพจทีวีชุมชนใครมีข้อคิดเห็นต่างๆเสนอเพิ่มเติมหรือมีคำถามก็ส่งเข้ามาได้สดๆในตอนนี้สำหรับผู้ชมรายการสดนะครับส่วนชมย้อนหลังก็ส่งได้เหมือนกันแต่ว่าจะตอบไปทีหลังนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับคุณชวลาภวภูตานนท์ณมหาสารคามซึ่งน้องๆก็จะเรียกกันว่าพี่อ้อยนะครับวันนี้ก็เลยขอโอกาสเรียกว่าพี่อ้อยตามไปนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งแม่จะขอโอกาสเรียกว่านะฮะพี่อ้อยตามน้องๆ นะครับไม่รู้จะโดนคนหมั่นไส้หรือเปล่านะฮะสักครู่หนึ่งนะครับขอโอกาสเรียกว่าพี่อ้อยพร้อมกันไปเลยนะครับคุณชวลาภวภูตานนท์ณมหาสารคามตอนนี้นี่ขัดข้องทางลืมอยู่เรื่อยนะฮะคนเฒ่าคนแก่นะครับมาทำเทคโนโลยีอย่างนี้ก็เลยลืมอยู่เรื่อยเอาได้แล้วครับตอนนี้มาพบกับพี่อ้อยของเรานะครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับพี่ชิชัยสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ครับโอ้โหพี่อ้อยวันนี้มาด้วยชุด Gen Z เลยได้ค่ะGen Z หรือ Gen สำหรับน้องน้อง Gen Z ค่ะ Gen หรือ Gen Z นะคะGen Z หรือ Gen Z เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะฮะค่ะคำว่า Gen Z ค่ะเราย่อมาจากคำว่า Generation Z นะคะซึ่งในส่วนของช่วงอายุที่เรียกกันก็จะมี Gen Baby Boom ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายของเรานิดนึงแล้วก็จะมารุ่น Gen X ซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของGen Z หรือ Gen Z แล้วก็จะมา Gen Y ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ของ Gen Z แล้วก็น้องๆที่เป็น Gen Z ก็คือน้องที่ตามกลุ่มเป้าหมายที่เราจะรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันนักสูบน้ำใหม่ก็คือช่วงอายุระหว่าง7จนถึง20ปีอะค่ะพี่สุชัยถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มหมายหลักของเราซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทบุหรี่เขาต้องการนักสูบหน้าใหม่ต้องการที่จะหาลูกค้ารายใหม่ของเขาเพื่อจะได้เป็นลูกค้าที่เป็นนักสูบประจำของเขาระยะยาวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกิจกรรมที่เราเรียกว่า Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบที่จะร่วมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ของน้องๆกลุ่มนี้ครับแล้วก็เป็นกลุ่มอายุตั้งแต่7ถึง12ปี7ถึง20ปีค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเริ่มตั้งแต่7ขวบจนถึง20ปีอะค่ะสำหรับที่ร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะครับ7ที่มาที่ไปก็คือว่าค่ะในส่วนที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ก็เพราะว่าตอนนี้นักสูบหน้าใหม่ที่เป็นติดบุหรี่ของเมืองไทยเนี่ยเกือบ 3-400,000 คนนะคะที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ครับค่ะแล้วนักสูบหน้าใหม่เหล่านี้อีกไม่นานก็จะก้าวเข้าไปเป็นนักสูบประจำซึ่งจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยมีนักสูบเมื่อ2558เนี่ยประชาชนที่สูบเป็นประจำมีประมาณ10.9 ล้านคนนะคะซึ่งถ้าเราป้องกันนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะลดจำนวนคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำได้ลงอะค่ะนี่คือสิ่งที่เรายังทำอยู่อะค่ะโอ้ครับความสำคัญของมันความสำคัญของมันอยู่ตรงไหนครับที่จะต้องทำกับคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะ
ความสำคัญก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถป้องกันน้องๆที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ได้คิดดูง่ายๆนะคะว่าสมมุติว่ามีตุ่มอยู่ใบหนึ่งแล้วก็ตุ่มใบมีน้ำประมาณเกือบเต็มตุ่มแล้วถ้าเราสามารถที่จะไม่ให้มีน้ำเข้าไปอยู่ในตุ่มได้เนี่ยก็คือน้องๆที่ประมาณ300,000ถึงเกือบ400,000คนไม่เข้าไปเติมในตรงนั้นเนี่ยน้ำในนั้นก็จะลงในเลือดก็คือในส่วนของคนที่เป็นนักสูบประจำอยู่แล้วจาก 10.9 ล้านคนเนี่ยถ้าเราบล็อกจาก400,000กว่าคนได้เนี่ยมันก็จะไม่ไปเติมน้ำในตรงนั้นก็จะทำให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำลดลงได้นะคะโดยกิจกรรมที่เราทำกับน้องๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ให้เขารู้ในเรื่องของความสำคัญของเขาสูบหน้าใหม่หรือว่าของเขาที่เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพในการที่จะทำอะไรหลายสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นในศักยภาพที่เขาสามารถเป็นผู้นำแกนนำเยาวชนได้เป็นเด็กรุ่นใหม่เจนแซดที่มีจิตอาสาเป็นตัวของตัวเองซึ่งถ้าเราจะดูจากบริบทของเด็กเจนแซดก็คือเด็กที่มีมือถือเป็นอวัยวะที่33บริบทของ อยู่กับโซเชียลต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปเชื่อมกับเขาได้ก็คือในเรื่องของกิจกรรมที่อยู่ออนโซเชียลเราจะพัฒนาให้เขามีความรู้หรือว่ามีความสามารถทางด้านโซเชียลมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆเขามีอยู่แล้วเช่นณปัจจุบันเขาชอบทำคลิปทำหนังสั้นหรือว่าทำเพจต่างๆเนี่ยกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในเรื่องของ Gen Z Gen 2เลิกไม่สูบเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาศักยภาพน้องๆที่เป็นนักเรียนแกนนำตรงนี้ให้มีศักยภาพในเรื่องของการทำงานบนโซเชียลได้เพื่อว่าเขาจะได้เชื่อมหรือว่าคุยภาษาเดียวกันกับน้องๆการผ่านโลกโซเชียลโดยที่มีในเรื่องของประเด็นหรือว่าเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไม่สุบหรี่สอดแทรกลงไปอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดให้เขาเห็นความสำคัญว่าเขาถ้าเขาไม่สุบหรี่เขาสามารถเป็นรุ่นใหม่ที่มีภาพได้ที่สมาร์ทได้อะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ทำมานานหรือยังครับสำหรับโครงการ Gen Z เนี่ยค่ะเราเริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อพฤษภา2550ก็เกือบปีกว่าแล้วโดยที่ชวนน้องๆที่เป็นเน็ตไอดอลว่าในส่วนของที่เป็นศิลปินดาราของเช่นของค่ายนาดาวหรือว่าค่าย GDS มาเป็นพรีเซนเตอร์มีคลิปถ้าเข้าไปดูในเพจนะคะถ้าใครรับฟังอยู่ไลฟ์ตอนนี้ก็คือเข้าไปดูในเพจ Gen Z Gen 2เลือกไม่สูบได้ก็จะเห็นคลิกเข้าไปเลยค่ะพิมพ์คำว่า Gen Z เลือกไม่สูบเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปเชื่อมกับน้องแซดของเราด้วยอะค่ะครับก็สามารถดูคลิปตรงนั้นได้ที่น้องๆเข้าไปทำแลกเปลี่ยนตรงนั้นได้ปีกว่าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันได้ผลไหมครับเด็กๆกลุ่มนั้นเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องการไม่ต้องไปสูบบุหรี่หรืออะไรมากน้อยแค่ไหนถ้าวัดในเรื่องของการได้ผลว่าจะลดลงหรือเปล่าแค่1ปียังวัดไม่ได้แต่ว่าเราจะวัดจากการที่เราสามารถเชื่อมน้องๆที่เป็นแกนนำเยาวชนจาก4ภูมิภาคเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราอันนี้สามารถจับต้องได้แล้วแหละเรามีแกนนำเยาวชน Gen Z 4ภาคเรามีแกนนำที่สามารถที่ว่าถ้าเราจะขายของหรือว่าเราจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เนี่ยเราก็มีเช่นจังหวัดอุบลเราก็มีน้องๆแกนนำเยาวชน Gen Z จากโรงเรียนนารีนุกูลใช่ไหมคะหรือว่าในส่วนของอุบลราชธานีก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแรกของเราด้วยค่ะครับกระบวนการเราทำอะไรยังไงบ้างครับพี่อ้อยครับกระบวนการก็คือเราเบื้องต้นเราจะเชิญชวนเด็กๆที่เป็นเยาวชนภายใต้ของน้องๆที่อยู่ภายในโรงเรียนที่อยู่ในระบบโรงเรียนเช่นเชื่อมงานกับเครือข่ายครูเพื่อโรงหรือว่าเชื่อมกับในส่วนขององค์กรที่เป็นองค์กรเยาวชนที่เขาทำงานทางด้านเยาวชนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสภาเด็กและเยาวชนว่าในส่วนของสมาพันธ์เด็กยกตัวอย่างสมาพันธ์เด็กจังหวัดศรีสะเกษหรือว่าเครือข่ายยุวทัศน์แห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์กรที่เขาทำงานกับเด็กอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เด็กพูดคุยแล้วก็เชิญชวนเด็กๆ เข้ามาทำกิจกรรมกับเราด้วยส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งเราก็เชื่อมไปยังภาคีเครือข่ายที่ทำงานทางสาธารณสุขกับจังหวัดต่างๆเช่นทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่สนใจโครงการนี้เช่น
เชียงใหม่ขอนแก่นหรือว่ากระบี่อะไรเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมเยาวชนกับเราด้วยนะคะเรามีเรื่องของการเติมเต็มข้อมูลให้เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องนักศึกษาหน้าใหม่ว่าทำยังไงมีการรณรงค์ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20หรือว่าไม่โชว์บุหรี่ณจุดขายอะไรประมาณนี้ค่ะนี่สิ่งที่เราพยายามเชื่อมไปในแต่ละพื้นที่ค่ะเวลาจัดกระบวนการในการกับเด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเด็กๆนี่ยิ่งว่าเหมือนกับจับปูใส่กระด้งเลยแล้วก็ความอะไรฮะสมาธิก็สั้นนะครับเราจัดกระบวนการอะไรยังไงบ้างเผื่อคุณครูดูอยู่เนี่ยจะได้ใช้ไปเป็นประโยชน์ด้วยคือกระบวนการของเราจะไม่เรียกว่าการอบรมเราเรียกว่าจะทำเวิร์กช็อปมากกว่าแล้วก็เวิร์กช็อปก็คือให้เด็กสามารถทำกิจกรรมด้วยตัวเด็กเองไม่ได้มานั่งฟังให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะปฏิบัติทำเป็นแบ่งเป็นฐานข้อมูลในแล้วก็มีการใช้เกมแทรกด้วยอย่างเช่นในเรื่องของพัฒนาศักยภาพในเรื่องการทำคลิปหรือทำหนังสั้นเราก็จะให้น้องฝึกปฏิบัติจริงเลยค่ะว่าถ้าจะทำหนังสั้นสักเรื่องนึงเนี่ยน้องต้องรู้ในเรื่องของกระบวนการอะไรมันต้องมีในเรื่องของการหาคอนเทนต์นะว่าคีย์เมสเซจต้องเป็นยังไงหรือว่าในเรื่องของที่ดีมันควรจะเจ๋งมันควรจะปังแบบไหนแล้วก็ระยะเวลาต้องเป็นแบบไหนเรื่องแบ็คกราวด์เรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยให้น้องเขาสามารถถ่ายคลิปได้เองแล้วก็ตัดต่อได้เองแล้วก็โชว์กับแล้วก็คอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยโดยที่เราเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำคลิปแล้วก็ทำหนังสั้นเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้น้องๆเลยค่ะก็ให้น้องลงมือไปโดยที่อุปกรณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกล้องที่เป็นกล้องแบบวิดีโอใหญ่ๆต้องมีแค่สมาร์ทโฟนที่น้องๆทุกคนมีอยู่ในมือเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แล้วค่ะนี่คือสิ่งตัวอย่างที่เราทำกับบนเอาครับพยายามให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดไม่ใช่แค่นั่งฟังค่ะก็คือเอาสื่อมาเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เขาเรียนรู้เรื่องของบุหรี่โดยเขาก็สนุกสนานกับเขาก็ชอบอยู่แล้วในการถ่ายคลิปถ่ายโน่นถ่ายนี่นะฮะก็สนุกสนานกันไปโดยไม่ใช่ว่าเป็นการเลคเชอร์นั่งบรรยายว่าบุหรี่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเบื่อตายเลยครับใช่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการที่เราคุยเรื่องกฎหมายเราก็จะมีในเรื่องของนำเสนอข้อมูลนิดเดียวแต่ว่าให้ลงพื้นที่จริงว่าถ้าเราจะรณรงค์กับร้านค้าที่บุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20เนี่ยเราจะต้องทำยังไงก็ลงพื้นที่จริงๆให้น้องๆเอาเอกสารเอาชุดข้อมูลชุดสื่อข้อมูลแผ่นภาพเนี่ยไปหาปล่อยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนของน้องๆหรือว่าชุมชนของน้องๆแล้วถ้าไปเจอของจริงเจอปัญหาจริงน้องจะตอบคำถามได้ไหมถ้าตอบคำถามไม่ได้ก็กลับมาคุยกันว่าอ้าวแล้ววิธีการที่เราจะตอบคำถามหรือว่าตอบปัญหาเนี้ยมีวิธีการควรกันให้เขาออกแบบให้เขาคิดกิจกรรมด้วยตัวเขาเองโดยมีการเติมเต็มในเรื่องของการเช่นการให้เขารู้ในเรื่องโดยผ่านวิชวลโน้ตคำว่าวิชวลโน้ตคืออะไรก็คือการนำเสนอโดยใช้การเขียนภาพในเป็นแบบอะไรคือสมัยก่อนที่ผู้ใหญ่เขาอบรมกันก็จะมีการนำเสนอโดยใช้แบบว่าเขียนเป็นตัวหนังสือทำกิจกรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นตัวหนังสือแต่อันเนี้ยน้องสมัยก่อนฟิปชาร์ตใช่ไอ้ของน้องเขาเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องด้วยภาพใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องว่าถ้าจะลงกับร้านค้าก็เขียนเป็นร้านค้าแล้วก็อธิบายเชื่อมโยงให้เห็นเป็นโครงการที่เขาจะทำในชุมชนของเขาแต่ว่าใช้ภาพเรื่องไม่ได้ใช้ตัวหนังสือซึ่งมันจะน่าเบื่อให้เขาเรียนวิชวลโน้ตก่อนคิดเสร็จเขาก็มานำเสนอก็ฝึกในเรื่องของการเป็นผู้นำในการนำเสนอต่อด้านชุมชนว่าสามารถที่จะคุณมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยก็ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการที่ว่าถ้าจะไปสัมภาษณ์รายการสักรายการนึงเนี่ยคุณควรจะไปคุยกับรายการนั้นๆประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนถ้ามีเวลาสัก10นาที20นาทีจะต้องเตรียมข้อมูลติดประเด็นอะไรไปบ้างเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราอบรมพัฒนาศักยภาพน้องๆเขาโดยทุกอย่างก็จะแทรกในเรื่องของข้อมูลเรื่องลงไม่สูบบุหรี่เรื่องพิษภัยเรื่องโทษหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสิ่งที่บุคคลรอบข้างที่เขาจะไปเจอไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆที่เขาอยู่ในบ้านหรือคุณครูหรือเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะไปช่วยป้องกันไม่ให้สูบบุหรี่ได้ยังไงค่ะนี่คือสิ่งที่เราเติมไปให้น้องๆข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวเมสเสจที่จะสื่อถึงเด็กๆเนี่ยคือประเด็นอะไรฮะที่จะทำให้เขารู้สึกว่า
หู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะประเด็นของผู้ใหญ่กับประเด็นของเด็กก็อาจจะต่างกันใช่ไหมครับของเด็กนี่เราสื่อเรื่องอะไรให้เป็นประเด็นเด่นเลยที่ทำให้เขาคือเราสื่อว่าเด็กส่วนใหญ่เขาจะชอบคิดว่าเขาสูบหรือเขาไม่ติดมันเป็นแค่เรื่องของการลองก็จะมีเป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าสมมติว่าถ้ามีเด็ก10คนเนี่ยมันจะมีเด็กแค่3คนที่จะเลิกสูบหรือได้แต่กว่าจะเลิกได้ก็อายุ10ปีแต่จะมีเด็กอีก7คนนะคะที่ไม่สามารถสูบหรือได้แล้วก็จะป่วยตายจนเสียชีวิตไปเลยก็คือนี่คือสิ่งที่เด็กๆ เขายังไม่รู้เพราะว่าบางคนคิดว่าการสูบบุหรี่ก็แค่ลองเดี๋ยวก็เลิกได้จริงๆมันจะเลิกไม่ได้เลยมันจะมีเด็กแค่3คนที่สามารถนี่คือสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วก็อีกอันนึงในเรื่องของข้อมูลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าเขาคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอะไรที่ไม่อันตรายแต่ว่าสำหรับคนที่เขาสูบผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วแต่บุคคลว่าจะให้เริ่มสูบบุหรี่ที่เป็นบุหรี่โรงงานได้แต่ว่าสำหรับเด็กๆเนี้ยค่ะถ้าเขายังไม่เคยเริ่มสูบบุหรี่แต่ถ้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เขาเข้าไปติดบุหรี่ที่เป็นบุหรี่โรงงานแบบถาวรเลยเขายังพอเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาจะรู้สึกตกใจแล้วว่าเออนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเป็นสิ่งที่เขาต้องสื่อสารกับเพื่อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องสื่อถึงเขานะฮะเขานึกว่าสูบเราไม่ติดจริงๆไม่ใช่นะฮะเริ่มต้นจากเริ่มสูบมวนแรกก็เริ่มมีโอกาสติดแล้วใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ศักยภาพของเขาเนี่ยมันมีมากกว่าที่เขาจะหันไปสู่ในเรื่องของสิ่งเสพติดเพราะว่าบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเชื่อมไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ติดบุหรี่เนี่ยมันจะต้องอนาคตเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมว่าไปติดแอลกอฮอล์เล่นการพนันแม้แต่ในเรื่องของก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นี่คือบุหรี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเชื่อมไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นๆสำหรับเขาด้วยเหมือนกันนะคะครับเราก็อยากเติมข้อมูลตรงนี้ให้เขาครับทักทายผู้ชมสักนิดนึงนะครับคุณยุยูปีหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะโอ้มาโฆษณาเพจ Gen Z อีกนะฮะเพจ Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบนี้แน่เลยไลค์อยู่ค่ะโอ้แล้วก็ส่งลิงก์มาด้วยฮะน่ารักมากทีเดียวอาจจะเป็นน้องๆ Gen Z ของเราด้วยเหมือนกันที่เป็นเรียกว่าเป็นแกนนำเยาวชน Gen Z ของเราค่ะส่งลิงก์มาด้วยนะฮะบอกให้ไปช่วยกดไลค์ด้วยแหมพี่ๆจะชื่นใจเลยนะครับแบบนี้ครับจริงๆถ้าน้องๆโรงเรียนไหนสนใจที่จะทำกิจกรรมเจนชั่นก็สามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลที่ทางบุคคีได้นะคะเรามีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเจนชั่นว่าจะทำกิจกรรมเจนชั่นต้องทำยังไงบ้างหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเขาจริงๆเรื่องบุหรี่ก็มีให้หรือในเรื่องของตัวที่เป็นสื่อกิมมิกเช่นเข็มกลัดถ้าน้องๆจะเอาไปทำกิจกรรมในโรงเรียนหรือว่าพวกปากกาหรือว่าเป๋าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะประสานงานเพื่อขอสนับสนุนไปทำกิจกรรมภายในโรงเรียนของน้องๆได้เลยนะคะก็ติดต่อถามเขาไปเพจ Gen Z น้องๆลองเข้าไปดูจะมีพี่แอดมินที่เขาช่วยตอบให้ตลอดเวลาก็จะเป็นเรื่องหรือว่ากิจกรรมก็สามารถสอบถามกันได้เลยอยากได้เสื้อแบบที่พี่อ้อยใส่อยู่เนี่ยได้ใช่ไหมฮะได้เรามีเสื้อสำหรับทีม Gen Z เท่มากค่ะถ้าใครเป็นนักเรียนแกนนำเจนชั่นของเราใส่เสื้อตัวนี้จะเท่มากนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นให้ว่าตัวการันตีว่าคุณผ่านการอบรมโครงการเจนชั่นของเราเรียบร้อยแล้วก็บางทีน้องๆที่ใส่เสื้ออย่างเงี้ยไปเดินนี่ก็คือเป็นน้องๆที่ผ่านการอบรมจากโครงการเจนชั่นเจนสองของเราไปแล้วด้วยอะค่ะอืมครับก็ลองเข้าไปที่เพจนี้ที่ว่านี้นะฮะเจนชั่นเจนสตองเลือกไม่สูบใช่ไหมฮะใช่เลือกไม่สูบนะครับจะมีข้อมูลต่างๆแลกเปลี่ยนหรือว่าแม้แต่คลิปน่าสนใจจากต่างประเทศเราก็เอามาแชร์ให้กับน้องๆได้ค่ะครับถ้าใครคุณเป็นเพ็ญประภาคุณวัลลภาคุณรัชดาพรคุณพงคุณพงปักคุณพงพักนะครับคุณ AK ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับสว
วัสดีพี่เจมส์นะคะพี่เจมส์จะเป็นแกนนำเจนเซตของจังหวัดศรีสะเกษนะคะใครก็จะสอบถามข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนพี่เจมส์และพี่เจมส์เป็นเครือข่ายเจนเซตที่เข้มแข็งมากมีทีมน้องๆจากจังหวัดศรีสะเกษที่ทำโครงการเจนเซตน่าสนใจมีหลากหลายเขามีทีมที่เป็นเจนเซตที่เป็นสามารถทำคลิปหรือว่าทำสื่อของเขาเองได้ด้วยค่ะเก่งมากทีเดียวครับปัญหาอุปสรรคที่พบกับการทำเครือข่าย Gen Z นี่มีอะไรบ้างครับพี่อ้อยครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของช่วงระยะเวลาระหว่างที่น้องๆก็ส่วนใหญ่แกนนำจะอยู่ในโรงเรียนน้องๆจะมีหน้าที่หลักก็คือเรียนหนังสือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราจะเชื่อมกับน้องๆได้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วงระหว่างที่ปิดเทอมหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็บางทีช่วงเวลาของน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่แต่ว่าอันนั้นจะเป็นในช่วงที่เราอบรมแต่ว่าอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการที่กระแสทางด้านโซเชียลค่อนข้างที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเราต้องพยายามตามกระแสโซเชียลหรือว่าจับต้องกระแสให้ทันกับกระแสน้องๆที่เป็นเด็กเจน Z เพื่อว่าจะได้หาช่องทางที่จะเชื่อมกับน้องๆได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามให้เรียนรู้กับในส่วนคือในเรื่องของบางทีเราอาจจะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอที่จะสำหรับสนุนให้กับน้องๆเจนแซดในพื้นที่ได้อะค่ะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณบางส่วนแต่ว่าในส่วนของสื่อหรือว่าในส่วนของข้อมูลเราก็จะพยายามเติมให้กับน้องๆจะดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่อะค่ะครับเรื่องของอุปสรรคก็อย่างที่ว่านี้นะครับแล้วก็ส่วนของโรงเรียนต่างๆถ้าหากว่าสนใจอยากจะร่วมกันเป็นเครือข่าย Gen Z ด้วยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับโรงเรียนก็อาจจะสามารถติดต่อหรือว่าเชื่อมเราได้ทั้งหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมประสานกับในส่วนของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปอดบุรีที่เรามีกันทั้ง4ภาคหรือเข้าไปสอบถามข้อมูลผ่านเพจ Gen Z ได้เลยก็เมสเสจเข้ามาสอบถามโดยตรงก็ได้หรือว่าจะสอบถามเข้ามาที่ทางทีมลงมิสซูริก็ได้นะคะก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเชื่อมข้อมูลได้นะคะครับพี่อ้อยอยากฝากท้ายอะไรกับชาวบนหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ชมปลอดบุหรี่ออนไลน์อยู่ในตอนนี้บ้างครับในส่วนของจังหวัดอุบลเรามีน้องๆเครือข่ายเจนเซตเป็นนักเรียนแกนนำของเราอยู่ถ้าเห็นน้องๆทีมเจนเซตที่ใส่เสื้อที่มีโลโก้อย่างเงี้ยเข้าไปทำกิจกรรมก็อยากให้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมกับน้องๆเพราะว่าคือจริงๆส่วนหนึ่งเราอยากให้น้องเจนเซ่เนี่ยเขาเป็นคนคิดกิจกรรมเองรูปแบบกิจกรรมเขาคิดเองแต่ว่าอยากให้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือว่าในจังหวัดว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาคราชการในจังหวัดเนี่ยช่วยสนับสนุนช่วยเสริมหนุนแล้วก็หาพื้นที่ให้กับน้องๆเจนเซ่เพื่อเขาจะได้เปิดโชว์ของเขากิจกรรมต่างๆของตามช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกวันเด็กหรือว่ากิจกรรมอีเวนต์ตามกิจกรรมของพื้นที่ก็อยากให้มีพื้นที่ให้กับน้องๆเจนแซดบ้างนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ของนะคะครับเอาละครับขอบคุณมากครับพี่อ้อยชวาลาพระวภูตนนท์ณมหาสารคามผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับและใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับอ้าวหล่นซะแล้วนะครับก็เข้าไปที่เพจ Gen ZGen Strong ได้เลยนะครับนะฮะอยากจะร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกับ Gen Z เราค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับสวัสดีครับนั่นก็คือพี่อ้อยนะครับไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอตนะครับแต่ว่าเป็นพี่อ้อยชวาลาจากมูลที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ครับและทุกคนก็คงจะได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจถ้าใครสนใจก็ไปดูที่เพจนี้กันต่อนะครับเวลาสำหรับปลอดบุหรี่ออนไลน์วันนี้หมดลงแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ